สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพลำเฮดเดอร์089 926 1542ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 1827-7272มักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณซอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าและขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542อ่ะต้องบอกว่ากลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆนะครับเฮียหลำจัดให้ครับนะครับก็บอกว่าเฮียหลำจัดให้กับท่อชุดท่อยเสียนะครับ1ชุดเขาเรียกว่าคันนึงอ่ะสำหรับรถ1คันเน้นเฉพาะรถ PPV คุณผู้ชมที่ดูอยู่เราถามคำถามง่ายๆดีกว่าครับร้านหลำเฮดเดอร์ตั้งอยู่ที่ไหนส่ง SMS เข้ามานะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยรุ่นรถอะไรนะรุ่นรถของท่านนะครับว่าเป็นรถรุ่นไหนเอาเฉพาะ PPV นะครับเดี๋ยวเราแลนด์ดอมออกมาแล้วก็เฮียหลำจะจัดให้เอาแต่ PPV นะทำท่อให้ทั้งชุดเลยฟอร์จูเนอร์นิวปาเจโร่เทเบเซอร์เอเวอร์เรสอะไรประมาณประมาณนี้นะครับเฮียหลำบอกว่าเดี๋ยวจัดให้เลยท่อ1ชุดแล้วแต่ความชอบด้วยนะคือจะเอาดังเอาเงียบได้หมดก็มาพูดคุยกันเฮียหลำเลยเดี๋ยวให้หลำจัดให้เราจะแลนด์ดอมผู้ช่วยดีออกมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการต้อนรับกันกลับมาของเฮียหลำหลำเฮดเดอร์ของเราหลำเฮดเดอร์กับเครื่องมือใหม่ด้วยนะอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดไปดูมาสั่งเครื่องดัดท่อ CNC โอ้โหเดี๋ยวนี้เดินท่อไม่ต้องมาซื้อเขาเรียกอะไรนะพี่เอ็กซ์ไม่ต้องมาดัดข้องออะไรที่มันต้องข้ออ่อนข้อฉากมาดัดนู่นดัดนี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเครื่องดัด CNC แล้วท่อเลดเดี๋ยวเร็วๆนี้จะพาไปดูที่ร้านนะครับอย่าลืมผู้โชคดีส่ง SMS เข้ามานะครับว่าร้านหลำเฮดเดอร์ตั้งอยู่ที่ไหนสถานที่ตั้งร้านอยู่ที่ไหนแล้วก็บอกเล็บต่อท้ายด้วยนะว่ารถคุณเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับเอาเฉพาะ PPV นะครับมาเปิดรับสายสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับเขาถามอะไรฮะแคมรี่ต่างประเทศมีดีเซลไหมครับบางตลาดผมว่ามีนะจริงๆแล้วตัวเลขยังไม่เห็นแต่คือพวกอัลติสมีอยู่แล้วนะครับในบางประเทศอย่างมาเก๊าเนี่ยใครไปเที่ยวจะเห็นว่าอัลติสที่เป็นแท็กซี่เนี่ยใช้เครื่องดีเซล D4D เลย D4D เลยแต่แคมรี่เองเนี่ยต้องดูว่าตลาดไหนแต่ผมเชื่อว่ามีแต่บ้านเราคงน่าจะยังมากรถเก๋งยังไม่ใช่ทางแล้วตอนนี้ต่างประเทศก็นิยมแล้วอ่ะไฮบริดหน่อยครับ09ติดแก๊สได้ไหมครับฮะแคมรี่ไฮบริด09จะไปติดแก๊สเราเคยไงที่มีรถ3ระบบไงเคยมีเขาทำออกมานะครับเจ้านึงอ่ะแต่ว่าไม่รู้ดิมันเยอะไปเปล่าก็หายเงียบไปอาจจะไม่เสถียรหรือจะงงคนขับรถจะงงเราจะเติมอะไรดีจะเลือกใช้เชื้อเพลิงไหนดีแล้วก็ทำไปทำมามันจะไปพาไฮบริดรวนเรานะมันไม่ควรจะไปยุ่งนะอย่าเลยเนาะถ้าจะคิดว่าอย่าเอาประหยัดกว่าไฮบริดก็ขายซื้อคันใหม่ที่เป็นก็ติดแก๊สดีกว่านะผมว่าเวิร์กกว่านะครับมาบนหน้าจอต่อเนื่องเลยครับ Honda Odyssey ช่วงปี 94-96 ครับน่าเล่นไหมครับในกรุงเทพครับเก่าไปนะ 94-96 ตัวแรกเลยวันนี้ราคาเลยคันแสนกว่าบาทราคาล่วงเยอะเพราะอะไรไม่มีอะไรไม่มีหายากมากแล้วก็พวกบานประตูพวกอะไรพวกนี้โอ้โหสุดเลยมีอะไรเก่าบ้างแต่มันเป็นรถที่ขับดีนะฮะรถที่ขับดีมากแต่อะไรไม่มีแต่อะไรหายากแล้วก็ราคามันล่วงเยอะเลยตัวเนี้ยแล้วช่วงนั้นมันจะเป็นเครื่องยนต์แบบผมว่ายังไม่เวิร์กกินน้ำมันอยู่อ่ะผมว่าควรขยับมาเล่นโอเอซี่โฉม2ดีกว่าถ้าโฉม2มาแล้วนี่ได้แล้วนะใช่ตอนนี้ก็ยังมีคนใช้กันอยู่เยอะพอสมควรใช่มาเอาเปิดรับสายนะครับวันนี้สายเงียบเลยมาดูสายซิ่งบ้างนะครับ Vigo 2.5 ครับเป็นเทอร์โบธรรมดาเครื่อง 2,500 รถปี05ด้วยนะครับทำท่อร้านมอเจริญมายิงหน้าเผาเดิมหมดทุกอย่างถ้าไปใส่เทอร์โบ F55 จะมีผลเสียอะไรไหมงบประมาณเท่าไหร่แล้วได้เสียงปู้ไหมมีตัวแนะนำอื่นไหมนอกจาก F55 F55 นี่ก็คือท็อปสุดของเทอร์โบแล้วนะนี่คือเทอร์โบเล่นโบใหญ่เลยเหรอ F55 เลยเหรอปัญหาอันดับแรกเลยคือวันที่คุณเซตมาคัดเอาไหวหรือเปล่า
เพราะเดิมหมดเลยนะเดิมหมดเลยถ้าเดิมหมดคัดลื่นแน่คุณก็ต้องไปเจอ BRC บูทหนักๆเข้าไปนี่คัดลื่นแน่นอนก็ต้องเจอชุดคัด1ชุด BRC ก่อนนะแล้วก็แค่ท่อหน้าเผานี่มันต้องไปยกต้องพ่วงกล่องด้านล่างก่อนยกหัวฉีดเพิ่มน้ำมันต้องเพิ่มด้วยถึงจะเป็น F55 ใช่ไม่งั้นดันไม่ไปใช่ไม่งั้นก็ไม่ไปผมว่าถ้าสเต็ปเดิมแบบนี้ไม่ได้ทำอะไรเยอะเทอร์โบ 3,000 อีซูยังไม่ต้องเปลี่ยนแก้เขาแก้เขานิดนึงเทอร์โบ 3,000 แล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดผมว่าโอเคละแล้วก็ดันรางหรือก็ใส่กล่องยกดันรางร่วมกันยังไม่ต้องถึง F55 หรอฮะใจเย็น F55 รูปแสงใจเย็นฮะหลายหมื่นอยู่ตอนนี้ใช่ป่ะครับถ้าเบิกใหม่ๆนี่ก็ร้องกันนะฮะกลับมารับสายคุณติ๊กครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะจะสอบถามเกี่ยวกับ Mazda 2อ่ะค่ะไปลูกเครื่องโชว์แล้วมันก็หายไปมันเป็นที่อะไรบ้างอะคะมันประมาณร้อนกับสาเหตุนะครับไฟเอนจินโชว์เนี่ยมันโชว์มันก็คือแสดงความผิดปกติในระบบของเครื่องยนต์แต่มันมาแล้วมันดับหายไปเนี่ยก็แสดงมีการแจ้งเตือนมันวอร์นิ่งก่อนต้องมีอะไรที่มันเริ่มจะอาจจะไม่ดีแล้วแต่ว่าจริงๆไม่ได้เรื่องใหญ่ไม่ต้องไปน่ากลัวหรอกครับพอไฟจิ้มโชว์ปั๊บมีเวลาว่าเข้าศูนย์เลยครับเข้าศูนย์ไปให้ศูนย์เช็คจิ้มดูเลยครับว่ามันฟ้องอะไรแล้วเขาดูว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ดูเขาก็จะบอกเราว่ามันฟ้องสาเหตุนี้นะเขาทำการเคลียร์โค้ดลบโค้ดให้หมดแล้วเดี๋ยวนะมาได้สองปีไหนครับปีอะไรฮะปี2010ค่ะ2011ค่ะมีอาการร่วมอะไรกับไฟโชว์ด้วยไหมครับมีแบบเวลาขับรถเครื่องจะสั่นแล้วก็เหมือนแท่นเครื่องมันซุดหรือเปล่าที่เขาศูนย์เขาเช็คมาแต่ไม่ทราบว่ามันต้องซ่อมประมาณเท่าไหร่อะค่ะรถใช้แก๊สไหมครับเปล่าค่ะน้ำมันค่ะถ้าน้ำมันอย่างเดียวเคยเปลี่ยนคอยล์มาบ้างหรือยังครับไม่เคยเลยค่ะอาจจะเป็นการฟ้องเตือนของระบบคอยล์จุลระเบิดตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวอาจจะเริ่มมีการเสื่อมแท่นเครื่องก็ค่ะเครื่องที่11ก็ไม่น่าจะซุดนะค่ะถ้าเป็นไม่ได้อาจจะเป็นยางหิ้วก็ได้ขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เกี่ยวกับไฟลุกแต่ไฟจิ้นนะ Mazda 2ผมว่ายางแท่นเครื่องตัวนึงไม่น่าเกินพันกว่าบาทแต่มากก็มีไม่เกิน3ตัวเครื่องวางหน้าไฟขวายางหิ้วอีกตัวผมว่าเต็มที่นะให้ไม่เกิน 5,000 เลยเอ้าอย่างนั้นคือค่ะงั้นเครื่อง Mazda 2เท่าไหร่พี่เอฟถ้ารวมชุดกันทั้งหมดแล้วน่าจะประมาณ 6-7,000 ได้เหมือนกันอ๋อ 6-7,000 เหรอราคาสูงครับคนนี้ก็เรียนอย่างนี้แล้วกันอาการไฟโชว์ระดับไปก็แสดงว่ามันโชว์สิ่งผิดปกติแต่มันไม่ใช่การเตือนการไม่ใช่การเตือนที่สำคัญที่สุดถ้าสำคัญที่สุดมันยังฟ้องอยู่บนหน้าจอแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยณล่าสุดที่เราใช้อยู่ที่มันดับก็แสดงมันกลับมาเป็นปกติมันอาจจะเป็นการบกพร่องชั่วคราวชั่วขณะนะฮะอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปเลยก็คือนำรถเข้าสู่บริการหรืออุปมาตรฐานเอาคอมพิวเตอร์จับแล้วก็จะรู้ว่าคือสาเหตุอะไรมันจะฟ้องว่าคืออะไรบางทีแค่ลุยน้ำบางทีแค่ลุยน้ำมีความชื้นเข้าเซ็นเซอร์บางตัวก็เป็นนะฮะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะครับครับนะมีคนตอบมาแล้วนะฮะเราไม่ได้บอกใบนะไม่รู้นะห้ามลอกกันนะทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราจะแรนดอมผู้โชคดีออกมานะครับมาดู SMS กันต่อครับมีถามเกี่ยวกับสเต็ปวากอนที่จะมาขายในบ้านเราปีนี้ทันไหมคะทันไหมได้เห็นไหมสเต็ปเนี่ยสเต็ปฮอนด้าจะมีมาไหมคะเอ็กซ์โปอ่ะผมว่าไม่น่าเห็นผมว่าน่าจะเห็นมอเตอร์โชว์มากกว่าแต่เขาพูดไม่รู้นะแต่ว่าถ้าถามผมนะผมว่าไม่น่าเห็นเอ็กซ์โปมันอยู่ที่เซียนต้าเนี่ยถ้าแบบเซียนต้ายอดถล่มทลายนะผมว่าฮอนด้าอยู่ไม่ได้แล้วสเต็ปราคาไม่แรงนะใช่คืออยู่ที่เซียนต้าแล้วเซียนต้าแบบยอดจองยังถล่มทลายอยู่ผมเชื่อว่าก็จะไปกระตุ้นให้สเต็ปมาเร็วขึ้นนะต้องรอดูเอาละกันนะครับมาดูข้อนี้เขาถามว่ามีข่าวว่ารถ Suzuki Swift ชอบมีปัญหาเรื่องแหลกดังคาลิปเปอร์เบรกหลวมยี่ห้ออื่นเป็นแบบนี้ไหมครับมันก็ได้เป็นทุกคันแต่ว่าแหลกดังมีหลายคันเหมือนกันเคยได้ยินอยู่ในคลับเขาก็เคยว่ากันอยู่ก็เข้าไปเคลมได้รถที่ยังอยู่ในวารันตีรถที่อยู่ในวารันตีก็เข้าไปแก้ไขที่ศูนย์บริการได้เขาก็แก้ปัญหาอยู่นะครับไม่ได้เป็นทุกคันอ่ะแล้วรถยี่ห้ออื่นรถแต่ละคันแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันการออกแบบนะครับก็จะมีจุดบกพร่องอยู่บ้างแต่ในรุ่นปีใหม่ๆขึ้นมาเขาก็แก้ไขหมดแล้วนะสวิฟต์มันไม่ใช่เป็นทุกรุ่นนะใช่เป็นรถแรกๆเท่านั้นเองที่เคยได้ยินนะครับสลับมาบนหน้าจอบ้างนะครับช่วยเปรียบเทียบระหว่าง BMW X5 ปลั๊กอินนะครับกับ GLE 500ปลั๊กอินเหมือนกันปลั๊กอินทั้งคู่จะเลือกอะไรดี X5 กับ Benz
กับ GLE เอาอะไรดีราคาเท่ากันทับกันเลยไม่ต่างกันเลยใช่แต่ถ้ามองเรื่องของพลังเนี่ยว่าวันนี้เบนซ์จัดของที่กำลังแรงมาให้ถ้าเทียบรุ่นต่อรุ่นนะดูพลังเครื่องยนต์ขับสนุกกว่าถ้าสมรรถนะ GLE เหนือกว่าฮะว่างั้นผมว่าจริงๆโดยภาพรวมแล้วแต่คนชอบนะค่าก็ได้แบบหรูหราไฮโซครับดูดีมีชาติตระกูลคือบ่งบอกถึงความเอกลักษณ์ของตัวเองนะไอ้ค่าแต่ข้อจริงๆผมว่าผมรู้สึกว่าผมติตรงระบบ X-Drive ของไอ้ค่าผมว่ามันไอ้ค่าจริงๆมันเหมาะสำหรับถนนแบบวิ่งแบบระหว่างเมืองยาวๆถนนดำถนนปูนอะไรเงี้ยนะพอลงข้างทางแล้วผมว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดครับแต่ GLE มันลุยได้จริงไงมันเนี้ยมันทำได้จริงมันเจอได้จริงไอ้ค่าถามมันลุยได้ไหมลุยได้แต่ผมมีความรู้สึกมันเปราะบางไปหน่อยน่าจะไม่รอดก็อาจจะรอดแต่ว่าผมว่ามันเปราะบาง GLE น่าจะสมบูรณ์สมบันได้กว่าใช่มันพอจริงแล้วพอมันไปลงทางลูกรังวิ่งทางเกวียนจริงๆแล้วผมว่า GLE น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าแล้วรถพวกนี้มันเป็นรถแบบมันซื้อมาไว้ท่องเที่ยวไม่ใช่ซื้อมาไว้ในเมืองขับไปทำงานเพราะนั้นมันแต่คนไทยใช้แบบนั้นนะไลฟ์สไตล์คนไทยใช้มาขับใช้ในเมืองแล้วก็มีแต่ก็มีบ้างเสาร์อาทิตย์ไปหัวหินมันก็ต้องมีต้องมีไลฟ์สไตล์แต่ผมมองว่า GLE มันดูตอบโจทย์ภาพรวมๆได้ชัดกว่าไอ้ค่าไอ้ค่าผมว่ามันหล่อนะมันหล่อถามว่าผมชอบไหมผมชอบไหมผมว่ามันรถที่มันหล่อแต่ว่ามันต้องเป็นแบบเนี๊ยบถ้าเป็นคุณหนูจะต้องเป็นอารมณ์แบบคุณหนูต้องไปลุยโครนเล็กๆอะไรเงี้ยแต่เอาข้อจริงผมว่าโดยภาพรวมนะผมว่า GLE น่าจะกินทุกประตูแต่ว่าความหล่อผมสู้ไอ้ค่าไม่ได้เวลามันจอดลงมาแล้วเนี่ยพอลงจากไอ้ค่าแล้วมีความรู้สึกว่ามันเนี๊ยบมันดูหล่อแล้วภายในไอ้ค่ามันก็ต้องบอกว่า BM จัดภายในเต็มอ่ะภายในมันดูล้ำมากกว่าเบนซ์ในตัว GLE มันดูแบบเข้าไปนั่งแล้วมีความรู้สึกมันดูแบบมันดูไฮเทคมันดูแบบมันดูมีความรู้สึกว่ามันเป็นโลกอนาคตยุคใหม่ไปแล้วอ่ะแต่เบนซ์เนี่ยก็ยังคงคำคลาสสิกของเขาในสไตล์ของเขาเอาไว้แล้วก็พยายามออกแบบให้ดูเพลนแล้วก็ใช้งานง่ายบนหน้าจออีกสักข้อนึงนะครับโฟกซีโรโก้กับเบนซ์ A250 AMG เลือกตัวไหนดีครับถ้าเป็นซีโรโก้ R ผมเอาซีโรโก้ R ครับผมไม่เอา AMG 250แต่ถ้าเป็นซีโรโก้ธรรมดาผมเอา250 AMG ครับ A250 กับซีโรโก้เหรอครับเรียกว่าซีโรโก้ตัวธรรมดาก็จะขับสนุกกว่านะ250 AMG มันดูหลอกกว่าไม่แต่ถ้าเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะ250เนี่ยตัวนี้ A250 ว่ามันอืดป่ะมันสู้ซีโรโก้ไม่ได้ก็คือตามพิกัดแล้วเนี่ยเบนซ์ A-Class ที่เป็นบอดี้ยุคใหม่ขับหน้าที่เป็นเครื่องไดเรกเทอร์โบ 2,000 เนี่ยทำออกมาเพื่อมีภาพออกมาก่อนที่ออกมาเป็นตัวเขาได้เนี่ยเขามีมาตรฐานของเขาก็คือโฟกัสแล้วก็ซีโรโก้เป็นมาตรฐานของเขาแล้วเขากับมังฟัดเขาก็มังฟัดในการแชร์ตลาดรถในกลุ่มคนรุ่นใหม่ NGCC ของกลุ่มใหม่ของเบนซ์ก็คือสิ่งที่โฟกเคยทำไว้ทั้งหมดเนี่ยเบนซ์ทำมาทาบรัศมีเพียงแต่ว่าเบนซ์เองเนี่ยถนัดในรถขับหลังซึ่งแน่นอนว่าชื่อเสียงในเรื่องของความน่าเชื่อถือขับหลังเนี่ยมันแน่นอนแต่พอมาเป็นขับหน้าปุ๊บเนี่ยมันบางทีบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นของเรียนแบบที่ทำได้ดีแต่มันก็ยังไม่ใช่รถขับหน้าที่ขับดีแท้ๆอย่างแชสซีของโฟกเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษกว่าเมื่อเทียบกันจุดต่อจุดแล้วไดนามิกแชสซีคอนโทรลเนี่ยนะใช่ครับทั้งที่ความแรงไม่ได้หนีกันทำมาให้ไล่กันแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของกำลังแรงบิดของเครื่องยนต์ในช่วงการตอบสนองการขับขี่เนี่ยถึงแม้กราฟตัวเลขจะไม่ได้หนีกันแต่พอขับจริงแล้วเนี่ยเครื่องของโฟกตอบสนองดีกว่าซีโรโก้ขับสนุกกว่าครับถ้าเคยเห็นกับเทสกันอยู่แต่ซีโรโก้มีข้อเสียเปรียบด้านเดียวเลยก็คือบอดี้เก่ากว่านั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับวีออส2011อยากเซ็ตเทอร์โบฮะอยากได้บูสต์ประมาณ2บาร์ต้องใช้เทอร์โบอะไรแล้วต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างบูสต์2บาร์เลยอ่ะโหดนะฮะผสมบาร์ก็มันจะกระเด็นออกมาก่อนไหมก็พังเหมือนรถเด็กออฟฟิศเรานี่แหละมีอยู่บูสต์โหดไปไหนฮะบูสองบาร์นี่มันต้องใช้ไปหน่อยนะผมว่าจริงแล้วไส้ในเขาก็ทำกันนะก็ว่าจริงเห็นอยู่วีออสเนี่ยหลายๆคันเครื่องเดิมเนี่ยนะผมว่าโอเคถ้าเป็นผมนะผมเซ็ตเทอร์โบนะผมเซ็ตเทอร์โบลูกเล็กอันนี้ความหมายเขาบอกอยากเซ็ตเทอร์โบเนี่ยคืออยากขับสนุกหรือว่าเอาไปวิ่งแดกหรือเอาแรงเลยถ้าแรงไอ้สองบาร์เนี่ยมัน
มันต้องไปวิ่งแดกแล้วมันรถแข่งแล้วมันไม่ใช่รถบ้านแล้วถ้าเกิดว่าถ้าผมทำวีออสนะผมอยากเซ็ตเทอร์โบเหมือนกันแต่เซ็ตไปลูกเล็กงบมันคนละเรื่องกันนะบูสต์จะบูสต์2บาร์ได้นี่ไส้ในต้องเต็มนะครับเครื่องมันต้องทำเยอะแล้วหมดแสนเป็นแสนอะรวมเทอร์โบด้วยนะคือถ้าเซ็ตเทอร์โบเฉยๆนี่อาจจะแค่หลักหมื่นเอาแค่ขับสนุกตอบสนองดีปี๊ดปั๊ดขับมันแต่พี่บอสบอกเลยเทอร์โบเล็กๆพอเอาไว้ขับสนุกแล้วก็มีอินเตอร์เครื่องเดิมอยู่เครื่องเดิมเทอร์โบเล็กไส้ในเดิมแล้วก็รีแฟคเข้ามาช่วยน้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงให้มันมีความรู้สึกมันตึงหน่อยบูทเต็มที่อ่ะบูทสักบาร์หนึ่งบาร์สอง อะไรนี่ก็สุดๆแล้วนะนี่ก็ต้องไปทำช่วงล่างทำเบรกทำคัทด้วยนะที่ก็เบรกไม่อยู่แล้วนะก็มีอยู่กับคัทเคิร์ทไหม้หมดแล้วอันนี้แค่นี้ถ้า2บาร์นี่มันรถแข่งแล้วถ้าทำนี่ต้องมีลูกก้านข้อต้องจัดเต็มก็ยังพังไม่เชื่อหรอกอยากให้ดูเด็กที่ออฟฟิศเราหรืออะไรมาขายเป็นชิ้นๆเลยนะมาไปดูเรื่องราวดีๆของพรบ.อิ่มใจหน่อยครับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับ Rider Insurance Broker แล้วก็ Speed Channel จัดทำโครงการพรบ.อิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตรนะครับ84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชโดยทุกกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้ก็จะมีการหัก100บาทเพื่อสมทบทุนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านโครงการนี้ก็เท่ากับได้ทำบุญไปด้วยนะครับสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ซื้อล่วงหน้าได้เลยโดยไม่ต้องรอให้กรมธรรม์เดิมหมดอายุนะครับไปดูเรื่องราวดีๆของพรบ.อิ่มใจครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Speed Channel จำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัท Speed Channel จำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Rider Insurance Broker จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัท
สินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ